ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีขนาดหน้าตักกว้าง40เมตรสูง60เมตรถือว่าเป็นพุทธรูปที่องค์ใหญ่มากวันนี้ก็มีบวงสรวงพญานาคซึ่งก็เป็นความเชื่อเนาะของชาวลุ่มแม่น้ำโขงใช่ทำดีได้ดีอีสีลายทำดีทำง่ายคือใจอยากทำสวัสดีค่ะช่วงเย็นวันจันทร์แบบนี้นะคะพบกับทำดีได้ดี Easy Life ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำค่ะยังอยู่ที่เดิมค่ะห้องพระบ้านคุณอาอ่ำนะคะวันนี้มีอะไรให้ท่านชมได้ชมกันบ้างวันนี้เราไปกันที่จังหวัดมุกดาหารครับไปไกลนิดนึงมุกดาหารทำไมเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วไงเราไม่ได้ไปใครไม่ได้ไปหนูอาเขาไม่ได้ไปหนูไม่ต้องเสียใจค่ะเขาเต้ไปคนเดียวไปคนเดียวเหรอไปคนเดียวแต่ว่านิวส่งพี่คนหนึ่งไปชื่อพี่หลันค่ะพี่อะไรนะฮะพี่มู่หลันพี่มู่หลันไม่รู้จักสิเดี๋ยวไปรู้จักกันให้ท่านผู้ชมรู้จักครับพี่มู่หลันด้วยพร้อมๆกันพร้อมกับเรื่องราวของจังหวัดมุกดาหารมีอะไรน่าสนใจครับน้องเต้ต้องบอกเลยครับว่าไปเวียนเทียนครับที่วัดภูมิมโนรมซึ่งโหมีพระท่านนำเวียนเทียนรอบพระองค์ใหญ่สวยงามมากนะรู้สึกว่าคนนี้มีบุญที่สุดเลยไปทั่วเลยอ่ะเหมือนจะเป็นคำชมแต่บุญนั้นก็ส่งมาถึงเราแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับที่จะได้ชมกันณเดี๋ยวนี้เลยสดชื่นมากครับหมอกลงเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้ฝนตกครับผมท่านผู้ชมเห็นด้านข้างของเต้นะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนะครับและขณะนี้นะครับที่เต้ยืนอยู่ก็คือวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมนะครับซึ่งเย็นนี้นะครับก็มีงานพิเศษนะครับของจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ที่นี่ด้วยนะครับซึ่งเต้ก็นัดพี่สาวคนนึงไว้ด้วยนะครับพี่สาวคนนี้นะครับก็จะร่วมเดินทางในทริปนี้ของเต้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเต้ก็เริ่มอยากรู้ที่มาของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับก็อยู่เต้จะไปถามที่มาจากหลวงพ่อกันนะครับก็ตามเต้มาเลยครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับพอดีเต้มาที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมแห่งนี้นะครับเห็นองค์พระองค์ใหญ่มากเลยครับเต้ก็เลยอยากรู้ว่าองค์พระองค์ใหญ่นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นวัดดั้งเดิมแต่ก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นวัดหรือเป็นสถานที่พักของสงฆ์แต่ตามประวัติหรือหลักฐานการสร้างนั้นก็ปีนี้ก็วัดก็ตั้งมาเกือบ99ปีตามหลักฐานตามแผ่นศิลาที่บันทึกไว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดซึ่งการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันนี้ก็ดำริเริ่มมาตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชมุกดาหารพณีที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดในปัจจุบันท่านก็ได้เริ่มในการก่อสร้างซึ่งวางรากฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552อันนี้ตอนนี้ก็ระยะเวลาในการสร้างก็ประมาณ8ปีกว่าทีนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าการก่อสร้างนั้นก็ยังดำเนินต่อไปทีนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีขนาดหน้าตักกว้าง40เมตรสูง60เมตรถือว่าเป็นพุทธรูปที่องค์ใหญ่มากก็อย่างที่บอกนะครับว่าเต้นัดพี่สาวเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเต้ต้องหาพี่สาวก่อนว่าพี่สาวอยู่ที่ไหนนะครับเต้พี่อยู่นี่พี่มาแล้วสวัสดีครับพี่หลานครับสวัสดีค่ะเตรียมเทียนมาให้ด้วยมาได้สักพักแล้วค่ะ
ันเห็นเต้บ่นบ่นบ่นอะไรกับท่านผู้ชมอยู่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพี่มูรานะครับก็จะเป็นเพื่อนร่วมทริปกับเต้นะครับก็ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปชมงานดีกว่าไปขึ้นภูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงจิตเทียนขึ้นภูนี่ก็เป็นความดำริในส่วนของการคิดก็คือองค์พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติหรือพระใหญ่นี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วทีนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารในส่วนหนึ่งก็จะมีประเพณีเพราะว่าในส่วนของทุกปีประมาณเดือนเมษายนเนี่ยในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะมีพิธีแห่ดอกไม้ขึ้นภูเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ของทางวัดนี้ตอนนี้ก็คือมีพระใหญ่แล้วแล้วก็มีการดำริว่ามีการจุดเทียนเดินขึ้นภูจากเชิงเขาทางข้างล่างจัดกิจกรรมนี้ก็เป็นจัดทุกๆแรมหนึ่งค่ำของทุกเดือนประเพณีสำคัญที่คณะญาติโยมอย่างหนึ่งเราก็ได้ความอุตสาหะสองก็ได้บุญด้วยเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารด้วยแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในการร่วมทำบุญของคณะศรัทธาสายทานญาติโยมด้วยที่มาจากที่จังหวัดถิ่นเพราะว่าการจุดเทียนขึ้นภูนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่มีที่ไหนมีที่จังหวัดมุกดาหารที่เดียวยังไม่จบตอนนี้สามารถติดตามคลิปย้อนหลังได้แล้วในช่อง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อเราแบ่งปันทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำ